หลือลงมาแล้วมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้น3คนจะอยู่ตารางด้านบนดวงดีอีก3คนอยู่ด้านล่างดวงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปต่อที่อันดับ2เลยครับครับใครเอ่ยและอันดับที่2นะครับผมนั่นคือเชนกับมินครับเย้ดวงดีทั้งคู่เลยครับผมราศีมีนราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่จริงๆถือว่าดวงดีมากในปีหน้าเลยนะครับเพราะเป็นปีที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเสียงตำแหน่งความก้าวหน้านะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องระวังหน่อยเป็นไงครับเพราะว่าราศีมีนเนี่ยช่วงส่งท้ายปีเนี่ยจะมีเรื่องให้เสียน้ำตานะครับเราอาจจะแบบเขียนตาแล้วปากกามาจิ้มจึ๊กเข้าไปมีสัตว์ตั้งใจฟังมีใครว่างไหมช่วยเหนื่อยแทนผมหน่อยได้ไหมเนี่ยมีใครว่างช่วยหายใจแทนผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวดูได้เลยว่าปีหน้านี้น้องเจนต้องเป็นแบบคิ้วสูงกว่านี้เดี๋ยวถ้าคิ้วสูงนี่ตีนผมแล้วครับต่อไปเนี่ยอันดับเท่าไหร่ครับพี่โอนอันดับที่6ครับพี่โอนครับลงข้างล่างแล้วลงกลับลงมาท้ายตารางนิดนึงโอเคครับผมอันดับที่6ครับผมนั่นคือใครครับคือใครครับคือใครครับผักโขมครับเย้ราศีกุมครับคือกุมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นราศีของนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคนที่เป็นแบบนักประดิษฐ์นะครับคือนักวิทยาศาสตร์กับคนเพี้ยนเนี่ยมันมีเส้นบางๆอยู่ผมว่าอันนี้น่าจะหนักกว่าทางเพี้ยนละดูจากปากที่วาดมาตอนนี้แล้วนะครับแล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยก็ต้องบอกว่าในปีใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับนะครับนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีขึ้นของชีวิตอย่างแน่นอนครับโอ้ครับไม่ได้แย่นะจะไม่สบายอันนี้จะสบายขอบคุณมากครับพี่องค์เชิญเลยครับสวัสดีครับทีนี้ครับผมเหลือ3อันดับอันดับต่อไปนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นอันดับก่อนสุดท้ายกับก่อนที่1เพราะมันคืออันดับที่7นั่นเองครับครับมีใครอยากได้อันดับนี้มั้ย3คนเนี้ยมีมั้ยหรือว่าฉันอยากไปตัดเชือกเลยฉันอยากลุ้นเลยอยากลุ้นอันดับ1เลยมีใครคิดว่าไอ้ฉันเจ็ดก็พอแล้วฉันไม่อยากได้สุดไม่มีมั่นใจรีน่าไม่มีมั่นใจเลยครับรีน่าบอกว่าไม่มีมั่นใจเลยขอมิโอรีถ้าเลือกได้ฉันขอ7ดีกว่าขอ7ดีกว่าฉันไม่อยากตัดเชือกก่อนนะครับก่อนนะเจ๊ค่ะพี่หล่อก็ได้ค่ะจะได้เป็น MVP โอเคครับผมและอันดับที่7ครับผมนั่นคือใครครับยุ้นใครครับใครครับอันดับที่7พี่ท่าสังเครียดแล้วที่7ที่7อันดับที่7มิโอรีเสียแล้วราศีกันครับผม7นี่เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของญี่ปุ่นนะชอบเลข7กันนะครับคือต้องบอกว่าราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่เอาเครื่องดีก่อนคือว่าจะมีโชคในเรื่องของการเจรจาไปเจรจาติดต่อซื้อขายในหน้าตัวแทนหรือว่าอาชีพที่ต้องพูดเยอะๆเนี่ยอันนี้จะส่งผลดีมากน้องมิโอริก็ต้องแบบเจรจาเยอะขึ้นแล้วต้องคุยเยอะขึ้นในปีนี้พูดได้เก่งมากขึ้นสิ่งดีๆก็จะเข้ามาปีหน้านี้ได้พูดทั้งปีเลยอันนั้นคนบ้าแล้วครับ ทำอะไรนะคนบ้าอย่างพูดทั้งปีนะครับแล้วส่วนข้อไม่ดีนะฮะคือที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือว่าราศีกันเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของบางคนอาจจะมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยไม่สบายสุขภาพเรื่องสุขภาพแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของคนรอบๆตัวคนรอบๆตัวเรานะครับก็ต้องพยายามดูแลเอาใจใส่หรือว่าแบ่งเวลาให้กับการดูแลคนในครอบครัวบ้างใกล้ตัวโอเคถึงเวลาที่เราจะมาร่วมลุ้นครับว่าใครจะเป็นอันดับ1กับอันดับสุดท้ายครับทีนี้เราให้ลุ้นธรรมดาไม่ได้ยังไงดีพี่โอ๊ตเราจะมีกล่องนำโชคมาให้ดึงกันคนไหนดึงมาเป็นลิปบิ้นเฉลิมฉลองเลยคนนั้นคืออันดับ1ส่วนใครดึงลงมาแล้วจุ้มอ่ะแล้วแต่อะไรก็ไม่รู้แล้วแต่พร้อมนะครับโอเคครับผมได้เวลาลุ้นไปด้วยกันครับเพราะว่าลีน่านี่คือร้องไห้นำไปแล้วร้องไห้แล้วลีน่าบอกว่าไม่อยากสวย
ไม่อยากช่วยไม่อยากช่วยตอนนี้นะก่อนตอนนี้หนูกลัวอะไรหนูกลัวอะไรกลัวอะไรสุดเลยไม่ดีที่สุดไม่ได้อยู่เบียนเกตแต่ลีน่าบอกว่าจริงๆแล้วที่ร้องไห้เลยที่สุดเพราะว่าลีน่าคือราศีเดียวกับกูกับมึงอันนี้คือสิ่งที่ลีน่าเสียใจที่สุดเพราะทำไมกูต้องมาปะปนกับคนอย่างมึงด้วยไม่ร้ายแรงขนาดนั้นเอางี้ถ้าดีเราจะดีไปด้วยกันถ้าแย่เราแย่ไปด้วยกันโอเคไหมโอเคโอเคแล้วมีเพื่อนไม่ต้องห่วงพี่นะหนูก่อนกูไม่รู้เหมือนกันว่าว่าคือไงล่ะกูชิลมากอ่ะดูแบบเฮ้ยอะไรก็ได้เฮ้ยกูชิลเดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนซึ่งระหว่างนี้นะครับตัดภาพไปที่เจนคือเจนนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวว่าโอ้โหดวงดีแต่ว่าเสียน้ำตาไม่เอาเหมือนกันพร้อมไหมครับครับและคนที่ดวงดีที่สุดใน BNK 48นั่นคือกับราศีมังกรครับนะครับเอามาอธิบายกันก่อนอธิบายกันก่อนเอาเริ่มจากน้องก่อนก่อนไหมท่านน้องก่อนก่อนไหมน้องก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลใจไปครับนะครับคือเขาบอกว่าเวลาเราเรียงว่าใครดีไม่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราในปีใหม่จะแย่นะจะเหมือนกับว่ามันเป็นปีที่จะเหนื่อยขึ้นครับแล้วจะเทียบกับปีนี้หนูก็เหนื่อยอยู่แล้วปีหน้าก็จะยิ่งเหนื่อยขึ้นไปอีกนะครับซึ่งไอ้ความเหนื่อยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ต้องไปกังวลใจนะครับคือทุกดวงชะตามันก็เป็นเรื่องของการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของชีวิตของเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็เชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าเรารู้ตั้งแต่วันนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งดีๆความสำเร็จความก้าวหน้าความชื่อเสียงหลายเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เกิดขึ้นกับเราได้เช่นเดียวกันโอเคนะครับต่อไปรีนะครับรีนะเนี่ยเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดซึ่งไม่อยากจะบอกว่าคือราศีพิจิกนะนี่นะฮะนี่สามคนนี่แล้วครับราศีพิจิกถามจริงอะหมออ่านตำราได้ไหมปีหน้าปีหน้ากูมาแล้วพิจิกเนี่ยก็เป็นราศีที่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับบางคนบ้านใหม่งานใหม่รถใหม่แต่มีข้อต้องระวังครับจะร้องไห้อีกไหมเนี่ยไม่ร้องนะน้ำจิกกินได้แล้วตอนแรกร้องไห้น้ำตาคอเลยเพราะพี่จิกเนี่ยเป็นราศีที่จะอ้วนขึ้นในปีหน้าถ้ากว่านี้คือเบาหวานแล้วนะครับความหมายคืออะไรครับอาจารย์เพราะว่าชีวิตเขามีความสุขมากอ๋ออิ่มหนำสำราญจอยมีความอุดมสมบูรณ์พอคนมีความสุขปุ๊บแม่กินอะไรมันก็อร่อยก็ต้องบอกว่าโอกาสดีๆแบบนี้ก็ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับนานๆมันก็จะเข้ามาสักครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าโอกาสอะไรเข้ามาอยู่ที่ว่าตัวเราเอาตัวเองไปหาโอกาสนั้นด้วยหรือเปล่าดวงเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่าอะไรรออยู่ครับแต่ว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจากการที่ตัวเราเดินไปหาสิ่งนั้นได้ด้วยเดี๋ยวให้น้องๆสองคนไปทำที่เลยครับเอาละครับวันนี้เราก็โหสนุกสนานกันมากจริงๆแล้วที่เราพาหมอช้างวันนี้จริงๆอยากให้ดูกันแบบสนุกสนานเป็นวาไรตี้อย่างงมงายใช่คือดูแล้วก็อย่าไปแบบโหจิตตกถึงอย่างลีน่าเมื่อกี้โหร้องร้องคือบางทีเรามันมีวิธีการแก้ชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงเสมอฉะนั้นดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นำชีวิตว่าเราจะไปเจอกับอะไรแล้วก็ต้องระวังอะไรบ้างแค่นั้นพอแล้วครับครับได้เวลาเลือกครับ MVP ครับอาจารย์ประทับใจใครมากที่สุดใครเป็นไอดอลทรงคุณค่าประจำวิกนี้ถูกต้องครับผมใครดีวันนี้ MVP ใครดีครับจิ๊บน้ำใสแบงโลทันโกพี่ออนนี่นิดเดชน้องเจนและ MVP วันนี้ครับผมนั่นคือน้องก่อนครับน้องก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในอันดับราศีที่อยู่ท้ายๆตารางหน่อยนะก็เลยอยากจะมีของมามอบให้น้องก่อนด้วยนะครับเป็นเครื่องรางนะครับสำหรับ
ดวงชะตาในปีหน้าเสริมดวงชะตาเหมือนที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เราเปิดให้ดูดวงชะตาของเมมเบอร์เฉพาะ10คนนี้เท่านั้นแต่ว่าเรามีชาร์ตของเมมเบอร์ทุกคนทั้ง5มาให้ดูเลยว่าใครดวงดีที่สุดและใครดวงแย่ที่สุดไปชมพร้อมกันเลยครับโอ้โหนี่ราศีพิจิกถึงอันดับ1เลยครับนะครับอันดับ1เลยนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือราศีธนูเพราะว่าธนูเนี่ยเป็นราศีที่อาจจะต้องเตือนในเชิงเรื่องของสุขภาพครับก็เลยมาอยู่ในอันดับสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากสำหรับคนที่ทำอาชีพนี้เพราะว่ามันเป็นราศีที่เหมือนกับจะมีโชคมีข่าวดีมาด้วยเพราะว่าเจอพระราหูคู่กับราศีเมษโอเคครับผมเบิกของรางวัลสำหรับ MVP ในวันนี้หน่อยแล้วตอนนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นยันเป็นรูปนะฮะของเทพชายโครงและให้น้องก่อนเอาไว้ที่บ้านนะครับก็จะได้ต้องเครียดนะครับพี่ต้องไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ผมก็มีหนังสือมอบให้ด้วยนะครับเย้ขอเสียงมือกับมังกรครับผมด้วยครับวันนี้ขอบคุณหมอช้างมากๆครับที่มาให้ความรู้ของน้องแล้วก็มาเช็คดวงชะตาปีหน้าให้นะครับผมตบมือกับหมอช้างหน่อยก่อนจะจากกันครับฝากสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ชอบดูดวงครับก็ต้องย้ำนะครับว่าดวงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นจากกฎแห่งกรรมก็คือการกระทำของมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับหมอช้างครับเรียบร้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอังคาร3ทุ่มนิดๆช่อง Workpoint 23แห่งนี้กับพวกเรา Victory BNK 4Dสัปดาห์หน้าพบกับภารกิจพิเศษไปไปที่จะเขย่าทั้งกรุงเทพมหานครดุเดือดแน่นอนลุ้นกันว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะในภารกิจสุดพิเศษนี้